สวัสดีจ้าทุกคนมาพอกันมุมเก้าอีกแล้วจ้ะมุมนี้แหละมุมเพชรแนวกินคือเก้ามานี่อยากจะกินขนมจีนนะจ้าขนมจีนกับน้ำยาปลาอีน้ำยาปลาทูน่าว่าอยู่นี่มุมมีปลากระป๋องนะจ้าเอาปลาทูน่าแทนก็ได้บางแบบนี้แหละจ้าขนมจีนน้ำขนมจีนคอยกระเซ็ตแล้วมานี่เฮามากินกันเลยเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าทุกคนมาขโมยการกินมานี่เห็นน้ำยาขนมจีนที่เห็นไปนั่นแหละน้ำขนมจีนในปลาทูน่ากระป๋องเนาะจ้าเนาะในนี่ก็จะมีขนมจีนนะจ้าขนมจีนแห้งเข้ามาตกเอามาลวกเองส่วนมากจะมีแต่ของแห้งนะจ้าอยู่ทางนี้บ่ได้มีของสดคือบ้านเฮาดอกบ้านเฮาหากินง่ายจะมีผักนะจ้ามีบักถั่วเสียนผักสลัดบ้านเขานะจ้าไอ้ค่ะไอ้แล้วก็แครอทแล้วก็พักหัวพักที่หนูตำเห็นไหมแล้วก็เอบรอกโคลีมามากินจ้ะขนมจีนเนาะน้ำยาแซ่บหน่อยกินเท่าที่เฮามีเนาะจ้ะเนาะเขาหมดการกินมานี้วันหนูจะเห็นคลิปวิดีโอของบ้านเพิ่นนำวันย่ำงานเทศกาลหนูจะเห็นอาหารไทยตลอดเนาะให้เพิ่นเมื่อไม่ไหวเด่นหน่อยได้เป็น10กิโลเพราะว่าคนเยอะซุ่มเพิ่นใหญ่หนูก็เลยเห็นคลิปให้เพิ่นหูนะจ๊ะบ่ต้องให้เพิ่นมาถามหมูบอยแม่เอาหยังใส่แน่เอานั่นใส่แน่เอาหยังใส่แน่มึงสื่ออยู่ไสเพิ่นถามหนูตลอดว่าตะหนูเฮ็ดแนวกินกูอยากกินอันนั้นเฮ็ดจังไดหนูก็เลยเฮ็ดคลิปบ้านเพิ่นภาษาก็ได้แค่นั้นแหละจ้ะงูปลาปลาเรียนอยู่ปีนึงจ้ะภาษาขออนุญาตกินมือเด้อเรียนอยู่ปีนึงให้ครูมาสอนอยู่กับบ้านเลยจ้ะนี่เฮาบ่ได้มีพื้นฐานเนาะจ้ะน้องบ่มีพื้นฐานภาษาอิตาเลียนบ่คือภาษาอังกฤษบ้านเฮามาเรียนกับมาเลี้ยงจนตอนจะขวงอายุหลายแล้วมันก็บ่งานซะเด็กหน่อยแล้วเนาะความจําเฮาเนาะได้กินตลอดหนูไม่ให้เขาถามหนูก็เลยเห็นเว็บไซต์ YouTube จะคล้องขึ้นมากให้คนอิตาลีเพิ่นเบิ่งเขามาเบิ่งให้ญาติเพิ่นเบิ่งมาต้องถามหนูบ่อยลางเที่ยเพิ่นก็เอิ้นหนูไปเนาะจ้ะให้ไปสอนอยู่บ้านเพิ่นอยู่เฮียนเพิ่นลางอันก็เปียกถือบ่ถือก็ต่างมันเด้อมันก็เอิ้นเพราะในภาษาบ้านเฮาเนาะจ้ะมันก็ล่องคันนี้เพิ่นอยากเห็นแนวกินบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็เปิดวิดีโอให้เบิ่งเพิ่นก็เห็นก็ดีบ่ได้เมื่อยเฮาคือเก่าเพิ่นชอบอาหารไทยนะจ๊ะคนอยู่เนี่ยเพิ่นชอบอาหารไทยมากเลยแต่ว่าอาหารลาวแบบเฮาแม้พวกขนมจีนเนี่ยมันได้กินปลาเพิ่นบ่มักปานใดนะจ๊ะส่วนมากจะอาหารไทยอาหารลาวบ่ปานใดอาหารอีสานเพิ่นบ่ชอบมันก็ต้องเฮ็ดจังซี่ล่ะจ๊ะเฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นก็เอาอาหารที่เฮาบอกเพิ่นนะจ๊ะไปเฮ็ดย่ำงานเลี้ยงเพิ่นบางคนนะจ๊ะคนไทยที่เพิ่นอยู่อิตาลีโดนคันเพิ่นเห็นคลิปหนูเว้าภาษาอิตาเลียนมันก็สิว่าอีนี่เว้าบ่ถูกหูอยู่ล่ะผู้ใหญ่ของอยู่ของเว้าบ่ถูกแต่พยายามนะจ๊ะพยายามที่จะเว้าให้เพิ่นเข้าใจง่ายที่สุดเว้าถูกเว้าผิดขออภัยหลายๆเด้อคนไทยไผบ่เก่งภาษาอิตาเลียนหมดแล้วแล้วก็เฮ็ดคลิปกินก๋วยเตี๋ยวอาหารอีสานจังซี่ล่ะว่าค่อยกินอาหารไทยบ่ค่อยกินอยู่เขาจิบ่เยอะมากอยู่แต่ว่ากินไปได้บ่เยอะแต่ว่าอาหารอีสานเฮานี่ขนมจีนพวกเส้นส้มตำอีหยังนี่ตำยำนี่กินได้เยอะอยู่เมืองไทยกับอยู่นี่มันต่างกันความสะดวกความสบายมันต่างกันเพราะว่าอยู่นี่มันสะดวกนะจ๊ะย่ำเฮาเป็นหยังว่าสบายคนมักบอกนี่ล่ะหมอมาหาเร็วเพิ่นมาฮอดบ้านเฮาเอิ้นเพิ่นก็มาทันใจบ่ได้เสียเงินนำจ้ะเพราะว่าแฟนเราจ่ายภาษีเนาะจ้ะเฮาจ่ายภาษีให้เขาถ้า
ั่นใจบ่ไก่หมองหมอนำนี่ยังอยู่ไก่เบิดจ้ะคันคักมาหน้าคมลงพยายามนี่ยังไก่เบิดคันเจ้าเป็นยังมากเถอะไก่นิดเดียวอ่อมเลยจ้ะหมองอ่อมแต่ท้านี่รถไฟกับยูนี่โรงพยาบาลกับติดยูนี่เจ้าเป็นยังน้ำจับว่าสบายรถที่มาหลับกับยูนี่อ่อมเลยจ้ะสบายดีบ้านเฮาคันลูกกรุงเทพเนาะคันเจ้าบ่มีเงินเจ้าไปโรงพยาบาลเร็วๆบ่ได้ดอกเจ้าต้องรอแม่นบ่เคยเจอมาแล้วโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยรอโดนแห้งยูนี่มันมีหมอประจำตัวในการยังบ่สบายเฮาก็ไปหาเพิ่นคันเฮาบ่สามารถไปหาเพิ่นได้เฮาก็เอิ้นเพิ่นเพิ่นก็มาเยี่ยมเฮาถึงบ้านแต่ว่ายูนี่หมอจะบ่เป็นคนจ่ายยาให้เด้อจ้ะเพิ่นใช้เขียนเอกสารให้แล้วเข้าไปซื้ออยู่ร้านขายยาบ่คือบ้านเฮาเด้พวกคลินิกหมอเขาจะจ่ายยานำกันเลยคือโรงพยาบาลอยู่นี่บ่แม่นจ้ะหมอมีหน้าที่ตรวจแล้วก็เขียนว่าเจ้าต้องไปซื้อยาหยังอยู่ร้านขายยาเองเขาบ่ได้ขายยาอยู่ในโรงพยาบาลนะจ้ะบ่ได้ขายมีแต่เอกสารจะซื้อยาหยังเจ้าต้องมีเอกสารนะจ้ะไปยื่นอยู่ร้านขายยาเขาจะสิจ่ายยาให้เจ้าจะมักแบบนี้แหละรวดเร็วเอาอีกสักชิ้นก่อนบ้านเฮามันสะดวกสบายก็คือการอยู่การกินมันสบายมันบอกภาษาเดียวกันย่ำเฮ้ยว่ามีหมองไปเขาก็ย่างกลับบ้านได้นะจ๊ะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ได้เห็ดกินยุบปุ่นก็ได้ยูนี่บอกกันถ้ามีปัญหาเขาจะไปใส่มันคือบอกเลยแล้วมันสบายตามกันคันคิดจะมาเที่ยวได้อยู่จ้ะแนะนำอยู่สวยแต่คิดจะมาอยู่เลยสำหรับหนูนะว่าชอบอยู่ได้เพราะว่าครอบครัวกับลูกเป็นยังสิล่ะจ้ะคันว่ามีลูกก็ไปอยู่เมืองไทยหรอจ้ะจะมาแฟนเราก็ไม่ชอบนะเพราะว่าเราเหลือที่นี่พอเรามีงานอยู่นี่งานเขาเงินดีกว่ากันอยู่นี่คันกลับไปเมืองไทยมันก็ไม่ได้เงินเดือนเท่าอยู่นี่แล้วจ้ะก็เลยว่าไปก็เลือกเอาหม่องใดที่มันสะดวกก็กันเอาสองเบื้องนำคันไปรวยก็มีเงินเดือนเยอะคือผัวไปแล้วผัวเขาไปยุเมืองไทยแล้วก็สิเลี้ยงเองมันสะดวกสบายเอาสองเบื้องนำนอนอยู่นี่เขาเงินเดือนดีก็การกันเมืองไทยเขาต้องไปเรียนไปเห็นหนังหลายอย่างเปลี่ยนหลายอย่างหลงเงินไม่ได้พออยู่นี่มันอะไรจังสิแล้วเขาก็ต้องเบิกน้ำเขาก็ต้องใจเขาใจเขานำเราจ่าเนาะต้องลูกเขามีลูกนำจังสิใครอยากได้โรงเรียนดีๆให้ลูกสิเขาต้องจ่ายแพงมาจากอยู่นี่มันเป็นลูกโรงเรียนรัฐบาลมันก็ใครแน่ก็กันเขาก็สอนภาษาให้เล็กหน่อยเขาดูแลดีก็กันนะจ่ากับโรงเรียนรัฐบาลบ้านเฮาแตกต่างกันเท่ากันต้องเบื้องนำอนาคตของลูกเนาะคอยว่าคนไทยส่วนมากที่เมืองนอกก็คงจะบางคนก็คงจะคิดคือข่อยนะจ๊ะเนาะบางคนนะบ่มีหม่องใดสบายชาวบ้านเฮาดอกที่สุดแล้วสบายมีความสุขเมืองไทยนะจ๊ะบ่มีแล้วมองใดเป็นจังซี่รูปแบบเรื่อยๆเปื่อยๆเฮ็ดก็ได้บ่เฮ็ดก็ได้แบบสบายบางคนคนไทยนะจ๊ะเพิ่นมาอยู่ต่างประเทศเพิ่นบอกว่าเพิ่นสบายเพิ่นภูมิใจเพิ่นดีใจเพิ่นอยู่ได้อันนั้นก็คือโชคดีของเพิ่นนะจ๊ะเนาะเพิ่นอยู่ได้สมัยก่อนชาติก่อนเพิ่นคงจะเป็นคนยุโรปนะจ๊ะนะเพิ่นอยู่ได้เพิ่นว่าเพิ่นมีความสุขเพิ่นสบายอยู่ตามประเทศข่อยคงจะบ่ส่งหรอกมั้ง
วาสนาข่อยผสมกับเมืองนอกพี่น้องเว้ยแต่เฮาก็ต้องปรับตัวเนาะมันนี่บรรยากาศดีในรอบ2อาทิตย์มีแดดออกจ้ะมันวันอื่นมีแต่ฝนตกฝนตกข้างนั้นไปใส่กันอย่างยากมื้อนี้ก็มื้ออื่นมีแดดเนี่ยจ้ะคนสิพากันออกงานเต็มเลยบ่ว่าเพิ่นบ่แม่นเจ้าจะง่ายๆสิพอแดดสร้างนี่โดนๆจีนึงเข้าหน้าหนาวมาเนี่ยบ่งานเลยจ้ะสิพอแดดทางเหนือนะจ้ะเพิ่นสิมีหิมะพออยู่ตอนใต้ฝนตกคือบ้านเฮาล่ะจ้ะตอนไอ้ภาคใต้จะมีฝนตกตลอดภาคเหนือจะอากาศเย็นหน่อยมีหิมะขึ้นกับทางนี่แหละชัวที่จังหวัดเขาอยู่สิเป็นภูเขาหลอมนี่จ้ะภูเขาอ่อมเบิ้ดมีกับทะเลติดกับทะเลนั่งรถไปซิปนาทีเนี่ยจ้ะขับรถไปซิปนาทีก็ฮอดแล้วช่วงซัมเมอร์นะจ้ะคนที่พากันออกไปเยอะไปทะเลยี่มองไกลๆบ้างอิ่มแล้วพี่น้องน้องกินไข่ก็เบิดตุ่มนิดเดียวนึงนิดเดียวก็จังเสียประมาณ100กรัมกับกินน้ำซุปมากกว่าคลิปกินจะไม่ได้เฮ็ดบ่อยหรอกจ้ะคลิปกินส่วนมากจะเฮ็ดอาหารบ้านเฮาเห็นคนอิตาเลียนเบิ่งมากกว่าโดนๆจะเฮ็ดที่หนึ่งนอกจากอาหารอีสานเราความกินเองทำไมก็ขอบคุณนะคะที่เขามาเบิ่งเขามาติดตามเบิ่งอีหลีไปน้องพักแบบมันโดนในกินที่หนึ่งตัวอย่างพักกระเบิดขนมจีนเหลืออีกตังเยอะจ้ะเนาะกินเสร็จน้อยกินนางขนมจีนเยอะแค่นี้แหละจ้าขอบคุณทุกคนหลายๆได้จ้าที่เขามาเบิ่งที่เขามาติดตามสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อมื้อใดหนูเฮ็ดอาหารอีสานหนูจะมาคุยจะมากินให้เบิ่งอีกขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้า